สักครู่นั้นคือ Voice Liquid Soap นะฮะคุณผู้ชมครับสินค้าของทาง Voice TV ของเราที่เรากำลังอยู่ในช่วงโปรโมทอยู่นะครับเพราะเป็นสินค้าใหม่นะฮะออกมา3เขาเรียกว่า3รสเขาเรียก3กลิ่นแล้วก็เป็น3คุณสมบัตินะนะฮะมันจะมี Lighting Up Your Skin นะครับมี Killing Germ Softly และก็ Rubbing With Care นะฮะก็จะล้อกับสบู่ก้อนที่เราทำมาก่อนหน้านี้นะครับปริมาณเนี่ย500มิลลิลิตรนะฮะพี่ชวัตอาบได้นานนะฮะนานกว่านานคุ้มค่ากว่าสบู่ผมว่าหลายเดือนเลยล่ะครับไม่รู้อารมณ์ความรู้สึกก็อย่างที่บอกนะครับเมื่อวานก็บอกไปว่าผมยังไม่ได้ลองใช้ว่าฟองมันเยอะขนาดไหนแต่ว่าตอนอาบสบู่ก้อนเนี่ยละมุนมากละมุนใช่ไหมฟองมันเยอะแต่มันก็หมดเร็วนะครับนี่ผมเพิ่งใช้ตัวนี้หมดไปไอยาสีฟันของ Voice ครับนะฮะแต่ว่าขวดมันสวยแบบคิดว่าเป็นน้ำหอมหรือรูมสเปรย์เลยอ่ะครับก็500มิลลิลิตรนะฮะราคา390บาทต่อขวดนะฮะแต่ว่าโปรโมชั่นเราเนี่ยจะลดราคาเหลือขวดละ290บาทนะครับซื้อ3ขวดลดเหลือเพียง799บาทเท่านั้นนะฮะก็สั่งกันเข้ามาได้นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับสินค้าตัวนี้ของเราเนี่ยนะครับแล้วก็อีกตัวนึงอย่าลืมน้ำปลาครับของใหม่ของใหม่มีอยู่พี่ถือกินไหมน้ำปลาได้กินหรือยังพี่ยังไม่ได้กินอาจารย์วิโรจน์กินน้ำปลาแล้วทานไปแล้วอาจารย์วิโรจน์บอกอาจารย์วิโรจน์ไม่ทานเหมือนกันแต่อาจารย์ทานแล้วเราชอบนะฮะสามขวด120บาทน้ำปลาเอ้ยผมว่าทำกราฟิกสวยดีทำภาพสวยดีนะครับคุณผู้ชมอ่ะอันนี้สำหรับตอบโจทย์แฟนๆนะฮะสำหรับผมเนี่ยผมยังคงเป็นแฟนพันธุ์แท้ของหมูแผ่นกรอบอยู่นะฮะ49บาทเท่านั้นนะฮะชอบอันนี้ซื้อตลอดเรื่อยๆฮะกินเรื่อยๆครับครับอ่ะเรามาดูกันที่ข่าวคราวนะครับอันนี้หมูแผ่นตาสว่างนะฮะเรามาดูกันที่ข่าวคราวนะครับของพลเอกประวิตรกันหน่อยนะฮะมีนักข่าวเนี่ยนะฮะไปสัมภาษณ์พลเอกประวิตรสืบเนื่องมาจากว่าเมื่อวันที่25เนี่ยนะฮะมีทางด้านของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะครับแล้วก็พลเอกวิทเทพหัสดินซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยนะครับเข้าไปรดน้ำดำหัวนะฮะที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อของพลเอกประวิตรแล้วก็มีการพูดคุยกันนักข่าวก็เลยถามว่าเข้าไปคุยอะไรกันบ้างเนื้อหาอะไรอยากจะทราบคอนเทนต์เพราะว่าร้อยเอกธรรมนัสเองก็อย่างที่ทราบดีว่าสนิทกับพลเอกประวิตรแต่อาจจะไม่ได้ถูกกับพลเอกประยุทธ์นักพลเอกประวิตรก็เลยบอกงี้ฮะบอกว่าพรรคเศรษฐกิจไทยจะสนับสนุนรัฐบาลพูดแค่นี้เลยสั้นๆแล้วก็ตอบว่าก็คือเขาเนี่ยร่วมรัฐบาลอยู่แล้วและสนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วจะไปสนับสนุนใครก็ต้องอยู่ข้างเดียวกับฝ่ายรัฐบาลนะเดี๋ยวเรามีเสียงพลเอกประวิตรนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังกันฮะก็ไปอวยพรเฉยๆคุยกันว่าให้ผมแข็งแรงให้สุขภาพแข็งแรงแล้วตกลงจุดยืนพรรคนั้นเขายังไงกันผมจะไปยุ่งคุณไงถามอะไรบอกว่าจะหนุนร่วมหนุนรัฐบาลแต่ว่าอะไรก็บอกว่าผมอยู่มันก็ร่วมรัฐบาลอยู่แล้วสนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วโอ้จะไปสนับสนุนใครอ่ะฮะก็เป็นอยู่ข้างฝ่ายรัฐบาลไม่ใช่อยู่ข้างฝ่ายถ้าเราตอนนี้แต่ละพรรคร่วมกับพรรคเปิดตัวมาว่าพรรคเป็นแคนดิเดตนายกนะคะรับรองประธานาธิบดีก็นายกก็พลเอกประยุทธ์ไงก็มีบอกตั้งนานแล้วไม่ต้องถามอะไรอย่างเงี้ยเสนอชื่อคนเอกชื่อเดียวคะท่านไม่รู้ยังไม่รู้เพราะว่าอย่างท่านนายกเองก็จะมีเรื่องโครง8ปีที่ฝ่ายค้านเขาจะยื่นก็ไม่รู้ก็อาจจะมีคนสำรองมั้งก็ไม่รู้อ่ะคุณเอาคุณนะความสามารถไม่ถึงคือต้องเป็นคนละเรือนนะที่ไม่รู้มีแนวโน้มว่าจะเป็นคนเอกประวิตรนะคะเพราะว่าถ้าเกิดทักเสนอไม่เป็นก็ไม่ได้ป้ายตอนนั้นไงก็เลยโดนมองอะไรนะตอนนั้นอะพี่ขึ้นป้ายก็เลยโดนมองว่าจะเป็นแคนดิเดตเอาป้ายก็พรรคพลังประชารัฐน่ะเข้าใจก็แล้วเราเข้าใจแล้วถามทำไมไม่คนกระแสประชาชนดูบนป้ายพลเอกประวิตรมันเป็นที่จับตาครับสนุกสนานมากใช่ป่ะครับอยู่ๆก็ไปเมืองนอกอ่ะใช่ไปเมืองนอกจริงป่ะไม่บอกไปไหนไม่รู้มีข่าวว่าไปลอนดอนแล้วเสร็จแล้วประธานวิปรัฐบาลก็มาพูดเล่นผมไปเจอคุณทักษิณพูดเล่นอย่างนี้ได้ไง มันควรจะปลดออกจากประธานวิปอ่ะ บอกว่าพูดเล่นอ่ะพูดเล่นแต่ว่าเฮ้ยมันพูดอย่างนี้กันได้หรอวะพูดแบบพูดปล่อยให้เป็นข่าวไปแล้วไม่ได้ปฏิเสธทันทีนะเป็นข่าวไปสักพักนึงแล้วค่อยมาแก้เออตลกอ่ะผมขำมากเลยผมว่าสไตล์คุณนิโรธเป็นอย่างนี้ไง
ฮ้ยแล้วคุณเป็นประธานพิพิธภัณฑ์อยู่ได้ยังไงวะแล้วก็แน่นอนว่าคนก็จับตาเรื่องที่ไปติดป้ายติดป้ายอวยพรตลอดถนนสายถนนเลยของพลเอกประวิตรอวยพรของพลเอกประวิตรแล้วก็เสร็จแล้วพอเมื่อวานเออวันก่อนเมื่อวานวันก่อนอะพรรคเศรษฐกิจไทยก็ตบเท้าเข้าไปอวยพรรดน้ำดำหัวรดน้ำดำหัวชัดเจนพรรคผมทั้งนั้นครับผมอาการนั้นมันก็คืออาการที่มันแบบมันสัญญาณทางการเมืองมันแบบมันแปลกๆอ่ะมันคล้ายๆว่าแน่นอนก็คือแบบคนละมันไม่ได้เป็นคนละขั้วเสียทีเดียวกับพลเอกประยุทธ์แต่มันก็ว่าพร้อมเชิงก็เลยอ่ะครับคือคุณสุเทพเองยังบอกเลยว่าสมัยหน้าจะอุ้มบิ๊กตู่หรือเปล่าหรือว่าไงทีนึงสมัยนี้เชียร์บิ๊กตู่อยู่สมัยนี้เชียร์อยู่ใช่คุณสุเทพยังเปลี่ยนไปเลยผมคิดว่าลักษณะเนี้ยมันก็เป็นหมดแหลกคือทุกคนกักไม่กล้าแทงประยุทธ์เต็งแบบเดิมแล้วผมคิดว่าตอนเนี้ยในพลังประชารัฐเนี่ยเขาพยายามดันหลังบิ๊กป้อมไม่งั้นป้ายเป้ยมันจะขึ้นไปได้ไงบิ๊กป้อมไปปีนติดเองเหรอครับเฮ้ยพี่ชูแป๊บนึงพี่ชูลองดูบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมนี่เดินเองนะไม่ได้มีคนต้องให้เกาะนะครั้งนี้ไม่รู้กลับจากลอนดอนแล้วแข็งแรงเปล่าเพราะว่าแกบอกว่าไปรักษาสุขภาพใช่เพราะว่าคุณไพศาลพืชมงคลบอกว่าได้ข่าวว่าไปได้ยาวิเศษถึง2ขนานจึงฟิตปังแล้วก็บอกว่าอายุตอนนี้เท่ากับตั้งเสี่ยวผิงตอนขึ้นสู่อำนาจเลยโอ้ยหัวลอกกิ้งอะไม่แต่คุณไพศาลพืชมงคลเนี่ยนะแต่คุณไพศาลบอกว่าอย่างนี้ยิ่งตอนนี้หน้าตาราศีลุงป้อมเดินดูผ่องใสเหลือเกินได้ข่าวว่าไปได้ยาดีมาแสดงว่าคุณไพศาลกำลังเชียร์บิ๊กป้อมให้ขึ้นมาเป็นนายกก็แง่สิอยู่แล้วแกเป็นคนสนิทกับแกเป็นที่ปรึกษาไงเคยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีแต่อย่างนี้ก็คือไม่เข้าข้างพลเอกประยุทธ์ไม่คุณไพศาลไม่ไม่เลยก็อยู่กับบิ๊กป้อมมาตลอดนั่นแหละให้พลเอกประยุทธ์ลงคุณไพศาลวิเคราะห์ว่าไงบ้างนะเนี่ยเดี๋ยวคุณไพศาลโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่าลุงตู่จะไปทางไหนพรรคของท่านแลมโบ้ก็น่าจะแทงไปเรียบร้อยแล้วพรรคไทยพรรคดีพรรคกล้าหรือพรรครวมพลังที่ชวนลุงตู่ไปเป็นนายกก็ไม่มีความมั่นใจว่าจะได้ส.ส.ถึง 5% ขืนให้เสนอชื่อก็ตกกระป๋องทันทีจะไปพลังประชารัฐได้หรือไม่ก็ยังเป็นที่สงสัยเพราะขนาดสายตรงที่ส่งเข้าไปเป็นกรรมการบริหารพรรคก็ไม่ได้รับการแต่งตั้งแม้แต่คนเดียวและพรรคพลังประชารัฐก็คงเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีอย่างน้อย2คนอยู่แล้วถึงเวลาเลือกนายกเขาจะหยิบยกคนไหนให้สภาเลือกใครจะบอกได้แล้วก็พาดแล้วก็พูดมาถึงลุงป้อมที่บอกว่าราศีลุงต้องเมาตอนนี้แล้วก็บอกว่าสถานการณ์นี้ลุงตู่จะไปทางไหนใครรู้ช่วยบอกทีแต่ถ้าดูตามหน้าไพ่เลือกตั้งครั้งหน้าจะต้องปิดฉากหรือเปิดฉากต่อก็ยากคาดเดาไม่ได้สดใสเหมือนดังที่คาดหวังก่อนเนี่ยมาก่อนหน้านี้แล้วก็จับตาลุงตู่แล้วไปดูพรรคเศรษฐกิจไทยว่าจะไปทางไหนดูฟอร์มแล้วไปเป็นรัฐบาลแน่จะรวมกับใครบ้างเปิดที่ทำการพรรคใหม่ในที่กว่า100 ไร่มีห้องประชุมขนาดใหญ่จุคนได้ถึง 5,800 คนประกาศอุดมการณ์อัญเชิญยุทธศาสตร์พระราชทานรัชกาลที่9ประเทศมั่นคงประชาชนมั่งคั่งมาเป็นยุทธศาสตร์ชาติอุดมการณ์ของพรรคนักการเมืองหน้าเก่าหน้าใหม่ไหลเข้าพรรคยิ่งกว่ากระแสน้ำไหลรู้ฝนอันนี้แกไปอยู่พรรคเศรษฐกิจไทยแล้วฮะแกวิเคราะห์อยู่แกวิเคราะห์อยู่พี่ดึกไม่คงจะตามดูสายงานของบิ๊กป้อมทั้งหมดนั่นแหละผมว่านะคุณไปศาลใช่ไหมครับแต่สายประยุทธ์อยู่อย่างน้อยๆคุณสุชาติชมกลิ่นคุณชัยวุฒิยังอยู่อันนี้คือพลังประชารัฐใช่ไหมยังอยู่คุณชัยวุฒิเนี่ยคือเนี่ยสายตรงครับยังเป็นสายประยุทธ์อยู่แล้วก็ธนกรอันนั้นไม่ต้องสงสัยก็ถึงแม้ว่าแลมโบ้จะไปแล้วศิลป์ปรินาไปแล้วหลังๆนี่คือธนกรยังอยู่ครับแล้วก็คุณไพศาลยังบอกด้วยว่าทีมเศรษฐกิจใหม่เนี่ยที่เขาเตรียมพร้อมเนี่ยนะมีทีมต่างประเทศมีอะไรไม่มีทีมเช็คบินฮะผมก็ไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไรหมายถึงว่าไม่มีทีมที่จะเอาประยุทธ์คืนทีมเศรษฐกิจไทยก็ทีมที่พักของคุณธรรมนัสนี่แหละครับกับพลเอกวิทย์เนี่ยนะมือขวาของท่านประวิทย์เนี่ยนะฮะอ๋อไม่มีทีมเช็คบินแล้วก็บอกด้วยอธิบายอีกว่าที่ไม่มีทีมเช็คบินนั้นมีเสียงอ้างว่าประเทศไทยจำเป็นต้องมีรัฐบาลร่วมรัฐบาลรวมที่มีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางความสามัคคีมีความปองดองสมานฉันท์จะมีการนิรโทษกรรมผู้มีความเห็นต่างทุกฝ่ายนิรโทษกรรมให้แก่ผู้ต้องโทษทางการเมืองอันนี้แปลว่าอาจจะเป็นนโยบายของพรรคเศรษฐกิจไทยผมอาจารย์ผมเข้าใจละโอเคคือพรรคเศรษฐกิจไทยอาจจะมาแนวทางนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยก็มันก็เลยมีข่าวก็มีบิ๊กป้อมเป็นนายกปองดองว่างั้นเออฝันไกลจริงๆผมว่ามันก็มีสิทธิ์อยู่นะครับก็ไม่รู้ยังไงเนี่ยนะโอเคฝันไกลขนาดนั้นก็รีบยุบสภาสิแต่ประยุทธ์ไม่ยอมยุบสักทีโอ้ยประยุทธ์ไม่ยุบก็เขาจะรอเอเปกพลังประชารัฐก็ไม่ยกมือให้ดิกล้าไหมล่ะอันนั้นอาจจะเริ่มโอกาสได้ใช่ไหมคุณต้องหักกันเองก่อนแล้วคุณถึงจะปลองดองอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมจะมีรัฐบาลอะไรก็ไปว่าอย่างรอดรัฐบาลแห่งชาติมันก็ฝันกันมา50-60ปีในรัฐบาลแห่งชาติอ่ะต้องรอฝันเมื่อสายไปแล้วถึงตอนเนี้ย
ครับเรามาดูกันที่พลเอกประยุทธ์ดีกว่าเนี่ยลองดูว่าท่านเนี่ยพร้อมที่จะมียุบสภาหรือเปล่าโอ้ไปหากองเชียร์ถึงหาดใหญ่นะหาดใหญ่สงขลาพลเอกประยุทธ์ฮะทักทายประชาชนดูคนมาต้อนรับฮะอันนี้เนี่ยเราตอบไม่ได้นะว่ามีการจัดหรือไม่จัดคนมาต้อนรับเฮ้ยแต่คนใต้เขาชอบประยุทธ์อยู่แล้วอาจจะเป็นไปได้คือต้องหาคนรักบ้างมั้งแปดปีเศรษฐกิจมันดีมากไงราคายังตลาดตลาดหาดใหญ่นี่ก็คึกคักมาตลอด8ปีนักท่องเที่ยวเยอะเงี้ยจริงเหรอเขาบอกว่าจะคึกคักเมื่อเดี๋ยวรอเปิดประเทศ1พฤษภาคมก่อนเมื่อวานคุณประยุทธ์ก็พูดเรื่องนี้ว่าทนหน่อยนะ1พฤษภาคมอ่ะครับเดี๋ยวก็มีลูกอ้อนเด้อก็มีลูกอ้อนแต่กิมหยงกิมอะไรตลาดมันวายไปหมดแล้วครับเดี๋ยวเราลองไปดูฟังเสียงพลเอกประยุทธ์ดีกว่าฮะคุณผู้ชมครับคือสังคมไทยต้องไว้ทำความเป็นอัตลักษณ์คนต่างประเทศมาอยู่ประเทศไทยหมดแต่แหละอย่างประเทศไทยอาหารก็อร่อยคนก็ใจดีอากาศก็สบายเราไปอยู่ต่างประเทศติดตายตายตอนนี้ตายเพราะอะไรหนึ่งหนาวตายไม่เคยอยู่ไงของภาษีกี่เท่าของเราอ่ะถามอะไรพลังงานแพงอีกต้องเปิดแอร์เปิดฮีเตอร์มีเงินต่างกันก็รวยๆกระทั่งเดินอย่างไปไปเราเราเนี่ยนี่แผ่นดินนี้เกิดมาที่นี่หากินที่นี่ตายที่นี่นี่คือแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ของเราเอ๊ะทำไมท่านพูดทำไมท่านพูดประเด็นนี้ครับคือประเด็นเนี้ยเพราะว่าอุ้งอิงพูดไงเรื่องที่คนย้ายประเทศอ่ะใช่ไหมคนรุ่นใหม่ยาประเทศอะไรพวกเนี้ยแกเก็บมาแบบน่าจะเก็บมาโต้ใช่ไหมเก็บมาโต้ฮะไม่แต่ประเด็นไม่ก็เป็นอิทธิพลถ้าไม่ใช่อิทธิพลของอิงก็จะเป็นอิทธิพลกับของดร.อานนท์เรื่องลูกบิดเออหนาวมากอยู่ไม่ได้ใช่แกคงฟังดร.อานนท์มาด้วยผสมกันหนาวมากแต่ว่าขนาดมือจับลูกบิดของโลกเนี่ยมันอยู่ในเขตนั้นนะครับส่วนใหญ่อะประชากรอะครับคนไทยมีแค่60ล้านคนนะจีนนี่ก็หนาวกว่าไทยเยอะนะยุโรปก็มีประชากรมากกว่าไทยนะใช่ใช่เข้าใจไม่แล้ววิธีคิดการพูดแบบนี้ใช่คือมันโลกเมื่อสัก50ปีก่อนนะคือมันหลอกตัวเองพี่คือโลกสัก50ปีก่อนมันพูดกับคนไทยแบบนี้ได้ไงเฮ้ยแต่โลกปัจจุบันนี่คนไทยมันไปเที่ยวเกาหลีญี่ปุ่นกันอยู่น่ะครับเต็มไปหมดฮะไม่ต้องบอกว่าไม่ต้องบอกอเมริกานะเกาหลีญี่ปุ่นเขาก็ไปกันเต็มไปหมดอะเขาเห็นหมดว่าอะไรเป็นอะไรเฮ้ยมันไม่ได้หนาวตายขนาดนั้นนะเมืองจีนเราก็ไปเที่ยวเยอะซึ่งเสร็จแล้วคำถามก็คือว่าไอ้สิ่งที่คนเขาเปรียบเทียบมันไม่ใช่เรื่องแบบหนาวตายอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรคนจะต้องอพยพมาอยู่ประเทศไทยกันหมดเลยเหรอคือโอ้ยภาษีก็แพงกว่าเราต้องมีฮีตเตอร์ทั้งเลยไอ้ภาษีแพงเนี่ยนะมันแพงกว่าแต่มันได้คุ้มกว่าเนี่ยนะเขายอมจ่ายแพงเพราะเขารู้ว่าเขาได้คืนคุ้มภาษีต่างประเทศอ่ะมันคุ้มกว่านะมันดูแลทุกอย่างผมฟังแล้วผมแบบคุณไปอยู่ไหนมาเนี่ยแผ่นดินนี้สักทุกคนรักประเทศไทยหมดแต่ว่าที่เขาต้องไปเพราะเขาต้องการหาโอกาสที่ดีกว่าเดิมคุณก็หาโอกาสแทนที่คุณจะพูดประเด็นว่าจะหาโอกาสยังไงให้คนมันมารักให้คนมันอยู่ไทยได้มากขึ้นเนี่ยนะฮะโอเคก็ทั้งหมดเนี่ยก็คือแบบพยายามที่จะแบบมันเหมือนผมก็งงว่าไปเพื่ออะไรไปแบบนี้แหละคือผมว่าเป็นการไม่ใช่เช็คกระแสหรอกก็รู้คือพยายามที่จะแบบกระตุ้นกระแสสร้างพลังแบบทำให้ดูว่าตัวเองยังมีพลังอยู่อะให้มีพลังทางการเมืองเพราะไปที่นี่แล้วไปพัทลุงก่อนนั้นท่านไปตลาดในกรุงเทพทำไมไม่ไปต่อแล้วฮะหรือกระแสนั้นก็ไม่เดินในกรุงเทพมันกลัวคนด่าเรื่องผู้ว่ากทมโอ้เดี๋ยวโดนประเด็นนั้นดิไปลุยน้ำท่วมเลยตอนนี้ก็ขึ้นเหนือก็ได้ไปอีสานก็ได้เนี่ยอย่างพักไปอีสานก็ก็ยังเปลี่ยนเป็นพญานาคเลยบึงการแล้วเนี่ยไปอีสานก็เดี๋ยวก็เจอแบบคนขอให้เกษียณอีกไงอ๋อที่ไอ้บอกกระซิบข้างๆเดี๋ยวมีคนมาสวนคือประยุทธ์ไปที่ไหนก็ตามแต่เนี่ยคือมันเป็นแบบเหมือนพญาเหยียบเมืองจริงคือคนอื่นไปค้านก็ไม่ได้ทำไมอ่ะคือตำรวจเจ้าหน้าที่จังหวัดต่างๆเนี่ยนะคือถ้าจะไปชูป้ายด่าประยุทธ์เนี่ยไม่ได้เลยนะคือแบบอาชญากรเลยนะก็โดนจับมาลุกหลายคนแล้วโดนจับเพราะคือลักษณะอันนี้คือมันเป็นลักษณะของการที่แบบว่ามันแบบเป็นระบบราชการที่มันแบบมันก็แบบมันเป็นมันเหมือนยังเป็นเผด็จการอยู่อ่ะมันไม่ได้บอกว่าตัวเองยอมรับการที่เป็นประชาธิปไตยเลยอ่ะนะฮะก็โอเคด้านคุณชัยวุฒิก็ออกมาปฏิเสธนะฮะว่าพลังประชารัฐวางแผนให้นายกลงพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเพื่อไป
เอากระแสเนี่ยนะฮะแล้วก็มีประเด็นเรื่องแซะคุณอุ๊งอิ๊งนะฮะก็ปฏิเสธไปนะครับแต่ว่าเรื่องเมื่อวานมีอีกเรื่องนึงที่ผมว่าเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรนะฮะก็คือกรณีของพลตำรวจตรีประวีณอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8เนี่ยที่ดำเนินการเรื่องของการค้ามนุษย์แล้วก็มีการไปเปิดเผยกับสำนักข่าวอัลจาซีราเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้มันเป็นประเด็นออกมาออกมาตั้งแต่วันก่อนแล้วอัลจาซีราทำสกู๊ปเรื่องนี้ชั่วโมงนึงมั้งดีมากดีมากดีมากตามติดชีวิตในปัจจุบันว่าอยู่กินยังไงความยากลำบากของผู้ลี้ภัยความเจ็บปวดแล้วก็เปิดเผยเบื้องหลังมากกว่าที่เปิดเผยในสภาคราวที่คุณโรมก้าวไปเปิดเผยอีกคราวนี้พาดพิงไปหลายคนระบุชื่อชัดเจนไม่มีอ้อมค้อมโดยเฉพาะมันช็อตเฉยตอนนี้มีคนทำภาคไทยละซับไทยฮะครับมีคนทำซับไทยให้ละคือหมายถึงว่าบรรยายไทยก็เขาก็ทำกันเองอ่ะครับหาดูได้ในยูทูบในออนไลน์มีหมดนะครับมันมีช็อตหนึ่งที่ท่านเนี่ยพูดแล้วเสียงสั่นคลอนซึ่งมันเป็นช่วงที่ผมมีหลายช็อตที่ร้องไห้เพราะว่าจากคนที่เป็นตำแหน่งใหญ่โตแล้วถูกในที่สุดมาอยู่ที่ออสเตรเลียมาเป็นแพทย์พนักงานคนหนึ่งนะครับแต่ว่าประเด็นนี้เนี่ยนะฮะพาดพิงไปหลายคนอย่างที่พิชวัตรบอกมีพาดพิงไปถึงพลเอกประวิตรด้วยนะครับที่ตามรายงานเนี่ยเขาบอกว่าสั่งให้คนสนิทโทรศัพท์มาหาเพื่อขอให้พลโทมนัสคงแป้นได้ประกันตัวนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายท่านนักข่าวเนี่ยก็เลยไปถามพลเอกประวิตรใช่ไหมฮะในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงนะครับว่านักข่าวเนี่ยมีถามอะไรพลเอกประวิตรแล้วพลเอกประวิตรตอบว่าอะไรบ้างนะครับไปฟังกันนะยังไงก็ช่วยยังไงอ่ะมันเป็นเรื่องของศาลใครจะไปช่วยได้ศาลเป็นคนอนุมัติประกันไม่ประกันผมจะไม่เกี่ยวข้องอะไรหรอกใครก็ไม่เกี่ยวข้องเลยนั่นน่ะตำรวจก็ไม่เกี่ยวข้องหรอกตำรวจก็ทำเรื่องไปเป็นเรื่องของศาลจะตกลงใจหรือจะเอายังไงใครจะไปช่วยได้เรื่องอะไรกังวลนะคะเพราะว่าสื่ออัลจาซีราเป็นสื่อระดับโลกแล้วก็ภาพลักษณ์ไม่กังวลแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องจริงผมจะไปกังวลยังไงถ้าเป็นเรื่องจริงดิผมจะได้กังวลประเด็นนี้นำไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยโอ้ไม่ก็อภิปรายไปเลยก็ผมตอบอยู่แล้วไม่มีอะไรครับโอเคเรื่องอภิปรายเนี่ยเราก็เห็นรู้ๆอยู่ว่าท่านตอบอยู่แล้วเนี่ยครับมีชื่อที่คุณประวีณพาดพิงนะฮะผมไม่บอกพาดพิงอะไรนะคุณจะได้ผู้ชมไปดูกันเองมีตั้งแต่คุณประวิตรใช่ไหมฮะมีตั้งแต่คุณสุรเชษฐ์หักพานมีตั้งแต่คุณไพบูลย์คุ้มฉายาซึ่งเป็นรัฐมนตรียุติธรรมขนาดนั้นมีใครกันที่โดนพาดพิงคุณจักรทิพย์แน่นอนนะตัวใหญ่เลยจักรทิพย์ไปโดนหนักเลยใช่ไหมโดนพาดพิงหนักหนักที่สุดนี่จะเป็นคุณประวิตรกับคุณจักรทิพย์ครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราต้องบอกว่าโดยมารยาทสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้ปล่อยออกมาโดยที่เขาไม่ได้ถามอีกฝ่ายก็มีสัมภาษณ์คุณจักรทิพย์ด้วยเขามีสัมภาษณ์อยู่แล้วแต่ว่าคนอื่นที่ไม่มีนะก็คือไม่ได้ให้ไม่ยอมให้สัมภาษณ์เขาเขาถามหมดแหละเขาติดต่อหมดแต่ว่าทุกคนที่ไม่มีคือไม่ได้ให้สัมภาษณ์เขาเพื่อรับฟังทั้งสองด้านใช่ใช่คือมันเป็นมารยาทของเขาเลยเขาจะแบบคุณประวีณพาดพิงใครเขาจะถามคนนั้นมาว่าจะให้ตอบจะตอบยังไงจะอะไรเงี้ยชี้แจงอย่างไรถ้าไม่ชี้แจงก็เขาก็ไม่สามารถที่จะพูดได้เขาก็จะก่อนจะปล่อยเทปเนี่ยเขาจะถามอีกฝั่งก่อนครับคุณจะชี้แจงไหมแล้วเรื่องที่พลเอกประวิตรบอกปัดว่าเอ้ยพลเอกมนัสก็ยังอยู่ในคุกอยู่นี่ไม่ได้ประกันตัวนี่ถ้าจะช่วยจริงเนี่ยป่านนี้ก็คงได้ประกันตัวแล้วก็เรื่องนี้ไม่ได้ขัดแย้งกับสิ่งที่คุณประวิตรเปิดเผยนะประเด็นก็คือว่าคุณกำลังปกป้องและตัดตอนอยู่ที่พลเอกมนัสมันไปไกลกว่านี้แล้วคดีหลักฐานมันอาจจะได้ไปไกลกว่านี้แล้วคุณตัดตอนใช่ไหมคุณประวินพูดอยู่ว่าเผลอๆเนี่ยจะได้ถึงตัวคือหลายอย่างที่คุณประวินพูดเนี่ยมันมีอะไรที่เราก็จำได้ในข้อสังเกตใช่ไหมเห็นไหมมันมีอันนึงก็คือเรื่องหลักที่สุดเนี่ยก็คือแน่นอนว่าทำไมแกถึงถูกย้ายไปอยู่ตรงนู้นใช่ป่ะทั้งที่ควรจะย้ายไปแชร์ได้ไปถิ่นของพลเอกประยุทธ์ไปถิ่นที่มันเกิดเหตุอยู่ทำไมถึงทำอย่างนั้นน่ะมันเป็นคำมันเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะใครก็ตามแต่ที่มีอำนาจตอนนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นคุณจักรทิพย์คุณพลเอกประวิตรชี้แจงไงก็ไม่พ้นน่ะคุณทำอย่างนั้นได้ไงอ่ะสมมตินะกรณีนี้เป็นเหมือนถวิลเปลี่ยนสีเนี่ยแล้วไปถึงศาลปกครองอ่ะศาลจะเห็นเจตนาไหมว่านี่คือการกลั่นแกล้งผมว่าเห็นนะกรณีชัดมากนะกำลังสืบสวนอยู่ในประเด็นท้องที่ที่มีปัญหาและเป็นท้องที่ที่มีปัญหาแบบใต้กฎหมายด้วยค้ามนุษย์ด้วยคดีที่เกี่ยวกับชีวิตด้วยคุกคามชีวิตด้วยคุณย้ายตำรวจที่ทำเรื่องนี้ไปอยู่ในพื้นที่ส่งไปตายชัดๆใช่ไหมใช่
ในความเห็นของผู้คนนะนะเพราะนั้นเรื่องเนี้ยมันชัดมากแล้วตอบไม่ได้แล้วโอเคตอนนี้คุณอยู่ในอำนาจอ่ะแต่ผมว่าเรื่องนี้มันยังต้องกลับมาอีกหลายทีเชื่อเถอะแล้วอย่างนี้กิบที่จริงมีเรื่องบางเรื่องที่แกพูดนักข่าวมันก็ยังจำได้บอกอะไรนะที่แกบอกที่ไปสถานีตำรวจหาดใหญ่ใช่ป่ะที่เอาคุณมนัสไปใช่ป่ะแกบอกว่าคือยังกับทหารแบบมาต้อนโอ้โหล้อมพูดไงล้อมขอนอนภาพอันนั้นนักข่าวก็เห็นมีภาพนั้นก็มีภาพอันนั้นสื่อก็เห็นถ้าไปย้อนดูก็ใช่ไงทำไมทหารมันเต็มไปหมดขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันแสดงอิทธิพลอ่ะมันแสดงอิทธิพลซึ่งมันคนก็เห็นแล้วเราก็จำกันได้ใช่ป่ะซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่ฟ้องอยู่ชัดๆว่าแล้วแน่นอนว่าในสังคมไทยเราก็ใช้อยู่คุณมนัสคงไม่ได้ทำเองคนเดียวมั้งแต่ใครขนาดไหนเราไม่รู้เราก็ไม่ได้คิดว่าถึงขนาดคุณประวิตรแล้วแต่ว่ามันคงเป็นสายแบบที่แบบมันก็ทำให้ฝ่ายทหารเองกระทบกระเทือนรู้สึกว่าถ้าปล่อยให้สืบสาวต่อมันจะไปโดนมากกว่านี้อะไรมันโดนภาพลักษณ์ของกองทัพอะไรหรือเปล่าเงี้ยใช่ไหมซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีทางด้านของกองทัพออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันใช่ไหมฮะเขาออกมาพูดว่าก็คือทางด้านของพลเอกคงชีพโฆษกกระทรวงกลาโหมนะฮะออกมาให้สัมภาษณ์กรณีดังกล่าวนะครับโดยพาดพิงว่าที่ผ่านมาเนี่ยกองทัพได้เข้าสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลอย่างแข็งขันในการแก้ไขปัญหาสำคัญที่เป็นวาระแห่งชาติโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาด้านการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นปัญหาที่สั่งสมมานานขอยืนยันว่ากระทรวงกลาโหมสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหามนุษย์อย่างจริงจังและแข็งขันนะครับอันนี้ก็เป็นท่าทีของพลเอกคงชีพแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นในส่วนของการอธิบายลงรายละเอียดสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีด้วยอีกเรื่องนึงก็เรื่องของการจับกุมพลโทมนัสบอกว่ายืนยันถึงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาสมัยยุคคสช.นะครับแล้วก็เนี่ยแหละจึงมีการจับกุมตัวพลโทมนัสได้นะฮะประมาณนี้นะครับคืออันนี้เดี๋ยวอเมริกาก็จะออกรายงานเรื่องการค้ามนุษย์เทียร์2เทียร์3อีกทีน่าจะกลางปีเนี่ยอีกไม่กี่เดือนคือถ้าดูจากอัลจาซีราทำสกู๊ปแปลว่าเรื่องนี้อยู่ในความสนใจของโลกแน่นอนเรื่องนี้อยู่ในความสนใจแล้วก็ส่งถึงสถานะการค้ามนุษย์ของไทยด้วยการปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทยซึ่งอย่างนี้เรื่องนี้เนี่ยมันก็น่าจะอยู่ในสื่อกับพี่ปลายด้วยคงหนีไม่พ้นก็คงจะหยิบมาอีกทีมั้งอยู่ที่ว่ามีประเด็นใหม่เพิ่มเติมขนาดไหนแล้วก็คงจะเป็นหลายๆพรรคตอกย้ำได้ตอกย้ำได้ก็ควรจะอย่างนั้นเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่คือผมว่าทุกพรรคควรจะพูดเพราะเรื่องนี้มันไปเกี่ยวกับกองทัพและจริงๆแล้วถ้าปล่อยให้เรื่องนี้อึมครึมต่อไปกองทัพก็จะเสียหายครับกรณีของพลเอกมนัสเนี่ยมันชัดเจนไปแล้วใช่ไหมคือศาลอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ยังอยู่ในเรือนจำอยู่เลยตอนนี้กองทัพมันเสียหายไปแล้วเพราะนั้นมันต้องทำให้เห็นว่าอะไรอยู่เบื้องหลังคุณปกป้องพลเอกมนัสหรือมีอะไรคอยช่วยพลเอกมนัสอยู่หรือเปล่าต้องเคลียร์พลโทมนัสต้องเคลียร์ออกมาให้หมดต้องเคลียร์ออกมาให้หมดเรื่องนี้ต้องล้างกองทัพให้สะอาดเราจะได้เห็นมันจะอยู่ในภาวะอึมครึมอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราจะได้เห็นพลตำรวจตรีประวินกับไทยเร็วๆนี้ไหมฮะไม่มีทางพูดไปขนาดแล้วแกไม่กลับแล้วกลับไม่ได้พูดถึงขนาดนี้จะกลับไม่ได้ไงแต่เมืองไทยนี่จะถือว่าคุณพูดแบบนี้คือทำลายชาติถ้าเปลี่ยนรัฐบาลนะเปลี่ยนรัฐบาลก็มีสิทธิ์ยากอันตรายอยู่อันตรายอยู่คือกองทัพมันไม่ได้อยู่ในรุ่นเดียวไงมันมีหลายรุ่นใช่ไหมฮะแล้วแต่มันก็อาจจะสะท้อนได้สังคมไทยจะปักหมุดได้ว่าเฮ้ยถ้าวันนึงพลตำเอกพลตำรวจเอกประวินกลับมาได้ในเมืองไทยแล้วมีชีวิตได้อย่างปกติสุขครับอันนั้นอาจจะเป็นเครื่องสะท้อนความก้าวหน้าของสังคมไทยก็ได้แต่นี่คือสิ่งที่เขาทำแล้วประเทศให้เขาผมคิดว่าสิ่งที่คุณประวินทำเนี่ยนะฮะคงตัดสินใจแล้วว่าจะไม่กลับถึงกล้าพูดไม่กลับไม่กลับถ้าพูดอย่างนี้คือไม่กลับละน่าเศร้านะสิ่งที่เขาทำแล้วโดนอย่างนี้เนี่ยนะฮะถ้าเป็นไปตามนั้นเนี่ยนะครับเรามาดูกันที่อีกสักเรื่องหนึ่งคือเรื่องพาสปอร์ตของคุณช่อฮะพี่ถึกคุณช่อวันก่อนที่ไปทำพาสปอร์ตแล้วอยู่เขาไม่ให้เนี่ยนะฮะบอกว่ามีคำสั่งมาว่ายกเลิกใช่ไหมฮะกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีการยกเลิกพาสปอร์ตนี่เป็นข่าวล่าสุดมานะครับไม่ได้ยกเลิกพาสปอร์ตคุณพนิกานะครับแค่ชงเรื่องแต่ยังไม่ครบองค์ประกอบแจ้ง3องค์ประกอบเพิกถอนการทำหนังสือเดินทางแล้วก็ล่าสุดเองเนี่ยทางสนพญาไทได้ทำหนังสือยกเลิกคำขอเพิกถอนดังกล่าวไปแล้วนะครับเขาบอกว่ายังไม่ได้ยกเลิกจะมีอายุใช้งานอยู่เพียงแต่ใกล้หมดอายุจะมาขอทำใหม่ทีนี้การออกเพิกถอนหรือเสียหรือยับยั้งเนี่ยต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทางกรณีที่จะปฏิเสธหรือเลิกยกเลิกหนังสือเดินทางใครเนี่ยจะพิจารณาว่าเข้าองค์ประกอบการปฏิเสธตามระเบียบข้อ21หรือ23หรือไม่ข้อ21เนี่ยผู้ร้องมีหนังสือเดินทางประเภทเดียวกันที่มีอายุใช้งานอยู่หรือข้อ21 2คือกระทรวงต่างประเทศได้รับแจ้งว่าผู้ร้อง
กำลังรับโทษในคดีอาญาหรืออยู่ระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราวหรือเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาที่มีหมายจับแล้วซึ่งศาลหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจว่าไม่ควรออกหนังสือเดินทางให้แล้วก็อีกอันหนึ่งคือเป็นผู้ที่ศาลหรือเจ้าพนักงานที่มีอำนาจตามกฎหมายสั่งห้ามไม่ให้เดินทางนอกประเทศใช่ไหมคุณพนิกาเป็นคนที่ตำรวจสนพญาไทนี่มีหนังสือขอความร่วมมือปฏิเสธยับยั้งคำขอหนังสือเดินทางและยกเลิกหนังสือเดินทางซึ่งกระทรวงการพิจารณาแล้วยังไม่ครบองค์ประกอบแน่ถึงตอนนี้บอกว่ายังไม่ได้ครบองค์ประกอบเลยเราเลยยังไม่ได้ยกเลิกนะตอนนี้ชอทำไม่ได้แล้วนะเพียงแต่เอาชื่อมาไว้อยู่ในบัญชีที่ต้องตรวจสอบอะกระทรวงงานที่แจ้งมาก่อนจะให้ทำหนังสือเดินทางได้คือบอกว่ายังไม่ได้ยกเลิกแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแต่งตรวจสอบกลับไปที่ตำรวจก่อนว่าให้ทำได้ไหมก็แต่ตอนนี้ตำรวจก็ถอนเรื่องไปแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทำสื่อเดินทางได้คือรอบแก้กันแบบนี้เออแต่รอบแรกมันทำไม่ได้ไงถึงแม้ว่าจะแต่อันเนี้ยผมไปดูละมันเป็นระเบียบกระทรวงต่างประเทศจริงแต่ว่าระเบียบนี่มันมีปัญหาจริงนะยังไงจะพิถึกระเบียบเนี้ยมันบอกว่าตำรวจสามารถที่จะไปทำได้คือขอไปแจ้งว่าขึ้นลิสต์ไว้เงี้ยเหรอฮะลิสต์ไว้ว่าเตือนไว้เออคล้ายๆกับว่ามีหมายมีอะไรหนักเนี่ยเห็นว่าไม่ควรออกหนังสือเดินทางให้ใช่ป่ะซึ่งอันเนี้ยถ้าเราบอกว่ามันเป็นคำสั่งศาลนะถูกต้องเพราะมันมาจากอำนาจตุลาการใช่แต่ว่าไอ้การที่มันมาจากตำรวจไปขอแค่เนี้ยโดยที่คดีแบบนี้มันทำได้ไงระเบียบนี้มันทำได้ตำรวจมันทำถูกต้องตามระเบียบทำได้แต่ enforce ไม่ได้เนี่ยมันไม่สามารถบังคับได้ในเมื่อไม่คือตำรวจมันทำได้ไงชะลอได้อ๋อตำรวจมันทำได้นะคือตำรวจบอกว่าให้เฝ้าระวังใช่ไหมคือเบรกไม่ได้อ่าแล้วคุณในฐานะกรมการกงสุลที่ออกพาสปอร์ตพอมีคำเตือนอย่างนี้ก็เลยเบรกก็เบรกไม่ได้นะหรือคุณก็ต้องไปถามใช่ไหมพอถามมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถึงที่สุดแล้วคุณต้องให้นะครับเพราะยังไม่โดนคำสั่งศาลยังไม่โดนหมายจับยังไม่ได้รับการประกันตัวอะไรเงี้ยมันยังไม่มีอะไรเลยคือระเบียบตัวนี้มันควรจะยกเลิกต้องยกเลิกเพราะว่ามันเป็นการจริงๆแล้วมันเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคือมันเหมือนกับว่าคุณมีตำรวจหรือว่าหน่วยงานความมั่นคงอะไรต่างๆมันมีอำนาจจะไปขอบอกว่าให้ระงับหนังสือคนเดินทางคนนี้ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมโดยที่มันไม่ได้มีคำสั่งศาลนะคือคำสั่งศาลมันจะออกโดยที่มันแจ้งมาที่ตม.เลยบอกว่าคุณห้ามเดินทางออกนอกประเทศอันนั้นคือมันเป็นเรื่องของการในเรื่องทางคดีที่ศาลมันมีคำสั่งชัดศาลมีคำสั่งชัดเจนครับแต่อันนี้คือไม่ใช่ศาลแต่เป็นตำรวจฝ่ายบริหารเนี่ยหรือว่าฝ่ายความมั่นคงแล้วมันอาจจะทำได้แบบทหารก็ได้สมช.อาจจะได้อะไรนี่คือกลายเป็นแบบเฮ้ยคุณปล่อยให้มันมีอำนาจอย่างนี้ไม่ได้ไงมันเป็นอำนาจแบบอำนาจมืดอ่ะมันเป็นอำนาจแบบอำนาจรัฐทางฝ่ายบริหารที่มันจะไปสามารถที่จะสั่งคนแบบระงับหนังสือเดินทางไม่ถูกใช่เนี่ยมันสั่งไม่ได้คือมันผิดแน่แน่แต่ว่ากระบวนการเอาผิดเนี่ยผมคิดว่าคุณพนิกาอาจจะต้องลองฟ้องศาลปกครองดูครับเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องเป็นตัวอย่างไม่งั้นแล้วก็จะจ่อเฮ้ยคนเนี้ยอนาคตจะผิดระวังไว้หน่อยแล้วก็เลยออกพาสปอร์ตให้ไม่ได้ไม่ได้มันไม่ได้เพราะยังไงก็ตามมันมีผลในการทำให้การออกพาสปอร์ตจะทำไม่ได้หรือล่าช้าครับนะฮะแล้วก็กระทบต่อชีวิตของเขาที่เขาวางแผนไว้นี่นะฮะคุณผู้ชมเรามากันที่เวกับไทยแลนด์โพลนะครับก่อนจะปิดเบรกนี้นะครับเราถามคุณผู้ชมนะครับว่าคุณคิดว่าคนพื้นที่ภาคใต้เนี่ยยังคงให้ความเชื่อมั่นในตัวของพลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกอีกสมัยหรือไม่นะครับเชื่อมั่นหรือไม่เชื่อมั่นลองโหวตกันเข้ามาดูนะครับนี่นะฮะโอเคภาพท่านก็มองบนเนี่ยนะฮะแล้วคนใต้ก็โหวตเข้ามาบอกว่าเชื่อมั่นคนใต้ที่ดูไว้ก็จะบอกไม่เชื่อมั่นอันนี้เดี๋ยวนะฮะลองถามทีมงานเราก็ได้ครับมีเขาสะท้อนได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็คำถามเมื่อวานนี้ฮะเราถามว่าคุณคิดว่าพรรครวมพลังของเทือกว้าวจนน่าเลือกขึ้นหรือไม่นะหลังจากเมื่อมีการเปลี่ยนชื่อและโลโก้แล้วนะครับ 0.4% บอกว่าน่าเลือกมากกาให้ได้ทันทีนะฮะแล้วก็ 80.27% บอกไม่น่าเลือกหนักกว่าเดิมนะฮะคือสัญลักษณ์อันใหม่คือด้านขวามือคุณผู้ชมนะแต่ก็เฉยๆก็มีนะเฉยๆ 19% เอ้ยเฉยๆเราไม่ได้เลือกอยู่แล้วแต่ผมรู้สึกว่าอันใหม่มันดูเชยมันเชยกว่าอันเดิมพี่ถึกว่าจะเชยดีก็ได้นะดียังไงอ่ะเชยไปเลยไงก็ให้มันชัดเจนก็รสนิยมแบบนั้นมันก็ต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วป่ะเพราะอุดมการณ์คุณก็เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ามาดูกันที่ท่าทีของนายกบ้างฮะวันนี้ประชุมครม.เดี๋ยวเราไปติดตามช่วงหน้าครับ